หลายคนนะครับคงจะต้องเคยรู้จักเครื่องดื่มกระทิงแดงกันอยู่แล้วแน่ๆเลยอาจจะมีไม่กี่คนที่จะรู้ว่าคนที่เป็นเจ้าของกระทิงแดงนั้นเนี่ยก็คือท่านเจ้าสัวเฉลียวอยู่วิทยานะครับท่านเป็นเจ้าของกระทิงแดงเป็นหนึ่งในธุรกิจไทยที่รวยเป็นหลักแสนล้านเลยนะฮะแล้วก็เคยถูกจัดให้เป็นเศรษฐีอันดับที่205ของโลกเลยนะครับใครจะคิดครับว่าเด็กบ้านนอกคนหนึ่งจนๆนะครับก็ใช้ชีวิตปากกัดตีนถีบในช่วงที่เขาเป็นเด็กอยู่นะแล้วก็เข้าเมืองกรุงเข้ามาด้วยความฝันที่ว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้ฝันว่าจะรวยเป็นมหาเศรษฐีหรืออะไรหรอกแต่ว่าณวันนึงเนี่ยด้วยชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นเจ้าสัวระดับแสนล้านได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้จากธุรกิจของกระทิงแดงและวิธีคิดของเจ้าสัวเฉลียวอยู่วิทยาเนี่ยเป็นยังไงบทเรียนที่1ครับไม่ใช่ไม่เชี่ยวชาญไม่ทำท่านเจ้าสัวเฉลียวอยู่วิทยาเนี่ยท่านมักจะมีถือคติเสมอนะครับว่าถ้าอะไรก็ตามที่ท่านไม่เชี่ยวชาญหรือบริษัทไม่เชี่ยวชาญเนี่ยต้องไม่ทำนะครับเพราะว่าทำไปเนี่ยก็อาจจะแพ้คนอื่นเนาะจะต้องทำเฉพาะในธุรกิจที่ตัวเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญอย่างถ่องแท้เท่านั้นนะครับเพราะว่าจะทำให้ธุรกิจเนี่ยได้เปรียบคนอื่นๆมากไม่อย่างนั้นก็เสียเวลาเปล่าครับในการที่จะเข้าไปทำเนี่ยแล้วก็ทุ่มเทแรงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างลงไปสุดท้ายมันก็มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ต้องบอกนะครับว่าท่านเจ้าสัวเฉลียวอยู่วิทยาเนี่ยนะครับท่านก็เริ่มต้นชีวิตด้วยความยากจนนะฮะล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการขายผลไม้นะครับที่ก็เจ๊งไม่เป็นท่านะเพราะว่าตอนนั้นเองเนี่ยท่านไม่รู้ว่าผลไม้แก่กับผลไม้อ่อนเนี่ยมันเป็นยังไงมันแยกไม่ออกถัดมาก็มีการไปขายเนื้อเค็มก็เจ๊งอีกไปรับจ้างโยงเรือให้กับคนญี่ปุ่นก็เจ๊งเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยท่านได้มีโอกาสไปทำงานเป็นผู้ช่วยร้านขายยาครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับจากผู้ช่วยร้านขายยามาเป็นเซลล์ขายยามาทำบริษัทนำเข้ายานะครับแล้วก็ทำโรงงานผลิตยาจัดจำหน่ายยาสะสมความรู้ความชำนาญมาเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยคิดค้นเครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดงได้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะดั้งเดิมเครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดงเนี่ยเขาตั้งใจให้เป็นยานะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จในที่สุดจากความเชี่ยวชาญของท่านเจ้าสัวเฉลียวอยู่วิทยาครับถัดมานะครับบทเรียนที่2ของเจ้าสัวเฉลียวเนี่ยคือการทำกลยุทธ์ที่เป็นเลิศครับท่านเจ้าสัวเฉลียวเนี่ยแกจบแค่ม.2นะครับเทียบเท่าม.2เท่านั้นแต่ว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่ท่านใช้เนี่ยถือว่ามีนวัตกรรมแล้วก็ใหม่มากๆในยุคนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเลยทำให้กระทิงแดงประสบความสำเร็จในช่วงแรกที่เปิดตัวสินค้าออกมาครับจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมาจากการที่ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านเนี่ยมีการวิเคราะห์ว่ายาปฏิชีวนะหรือว่า TC ไมซินในตอนนั้นนะครับจะกลายเป็นยาที่น่าจะค่อนข้างที่จะขายดีเลยแล้วก็เป็นยาครอบจักรวาลที่ทุกบ้านจำเป็นต้องมีนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ทั้งแก้ไข้แก้ปวดแก้อักเสบนะครับทีเนี้ยยาแบบนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่าเฮ้ยคุณสมบัติเนี่ยมันดีแล้วแต่ว่าการทำการตลาดให้ผู้บริโภครู้จักเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าใหม่ในตอนนั้นเนาะถ้าเกิดคนไม่รู้จักคนเขาก็ต้องไม่ซื้อกินอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนั้นเองเนี่ยทางกระทิงแดงเองเนี่ยก็เลยเลือกใช้วิธีครับว่าทำยังไงให้คนได้รู้จักสินค้าเร็วที่สุดก็เลยเลือกแจกสินค้าให้ทดลองใช้ฟรีครับซึ่งในยุคนั้นเองเนี่ยมันไม่มีการแจกสินค้าให้คนทดลองใช้ฟรีนะมันเป็นแบบค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็ใครทำสินค้าขึ้นมาเฮ้ยจะไปให้คนใช้ฟรีเนี่ยมันไม่ใช่ไงก็เลยถือว่าในยุคนั้นเองเนี่ยกลยุทธ์นี้เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ใหม่มากๆนะครับแล้วก็แทบจะไม่เคยมีใครทำมาก่อนคนที่เป็นเจ้าตลาดของไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังก็ตามนะครับตอนนั้นเองเนี่ยก็คือเป็นบริษัทโอสถสภาครับซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในธุรกิจยาในตอนนั้นนะฮะแม้แต่โอสถสภายังไม่กล้าทำกลยุทธ์นี้เลยนะครับในช่วงนั้นก็ทำเลเนี่ยก็มักจะไปอยู่ตามตลาดนัดชุมชนสนามหลวงที่แบบมีคนอยู่เยอะมันก็ทำให้คนเนี่ยเห็นสรรพคุณของยาเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เลยมีการบอกกันแบบปากต่อปากนะครับนอกจากจะได้เอาสินค้าไปให้กับลูกค้าลองใช้แล้วเนี่ยยังทำให้บริษัทสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของสินค้าตัวเองได้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าพอไปอยู่ที่นั่นปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าคนแบบไหนเนี่ยคือลูกค้าของบริษัทตอนนั้นเองเนี่ยพอยาตัวนี้ประสบความสำเร็จนะครับก็เลยทำให้ยาตัวอื่นเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ที่คล้ายๆกันทำให้ประสบความสำเร็จตามไปด้วยครับหลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีการทำกระทิงแดงออกมานะครับพอกระทิงแดงออกมาตีตลาดเนี่ยท่านเฉลียวเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์เดิมเลยบวกกับกลยุทธ์ใหม่ที่ทำเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้กลยุทธ์ที่บอกก็คือ 1. แจกฟรีเอากระทิงแดงเนี่ยไปแจกให้กับคนขับรถบรรทุกสายตรวจทางหลวงทุกจุดในประเทศนะครับผู้ใช้แรงงานในทุกพื้นที่แล้วก็บางทีเนี่ยเขามีข่าวนะครับว่าท่านเฉลียวเนี่ยลงไปแจก
สินค้าด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับลูกค้าให้มากขึ้นครับอย่างที่2เนี่ยก็คือเรื่องราคาท่านเนี่ยตั้งราคาเนี่ยให้อยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่งในตลาดแต่ทำคุณภาพให้เหมือนกับมีดีกว่านิดนึงเพราะนั้นมันก็จะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าเฮ้ยกระทิงแดงเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงกว่านะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยดีกว่าถัดมาคือโปรโมชั่นครับก็มีการลดแลกแจกแถมมีกิจกรรมนะครับเอาฝากระทิงแดงเนี่ยมาแลกเป็นสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่ผงซักฟอกเสื้อผ้าเนี่ยก็เลยทำให้สินค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เร็วขึ้นหลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีการเอาไปประชาสัมพันธ์ครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในยุคนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แล้วก็นิตยสารต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วประเทศครับส่วนโลโก้กระทิงแดงในตอนนั้นเองเนี่ยชื่อก็คิดเองนะครับโลโก้ก็คิดเองนะฮะโดยที่โลโก้ของกระทิงแดงเนี่ยท่านเฉลียวเนี่ยต้องการที่จะสื่อถึงความอดทนมีพลังผ่านกระทิงสีแดงแล้วก็ดวงอาทิตย์ที่อยู่ด้านหลังที่สื่อถึงความมีชีวิตชีวาโดดเด่นสะดุดตาเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มีความหมายดีตรงกับสรรพคุณของสินค้าที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนกับโอ้โหเป็นกระทิงที่มีชีวิตชีวาข้อที่3นะครับก็คือการมองโอกาสครับก่อนที่กระทิงแดงจะออกมาเนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยก็จะมีเจ้าตลาดของเครื่องดื่มชูกำลังอยู่แล้วนะครับก็คือลิโพวิตันดีครับอันนี้เป็นของบริษัทโอสถสภานะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็เป็นบริษัทของตระกูลดังอย่างโอสถานุเคราะห์ซึ่งเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วลิโพวิตันดีเนี่ยมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง 90% เลยนะครับแต่ว่าท่านเฉลียวเองเนี่ยตอนนั้นก็มองว่าเฮ้ยส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขนาดนี้เองเนี่ยนะมันไม่ใช่ปัญหานะท่านเนี่ยมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นครับเพราะว่าคนปกติเนี่ยเวลามีใครก็ตามนะครับมี market share สูงถึง 90% ของตลาดเนี่ยมักจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปยุ่งกับตลาดนั้นครับแต่ท่านเฉลียวเนี่ยท่านมองแตกต่างไปคือท่านมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดท่านสู้กับเจ้าตลาดเพียงแค่รายเดียวเนี่ยนะถ้าสามารถที่จะหาจุดอ่อนของยักษ์ใหญ่รายนั้นนะครับแล้วก็หาจุดแข็งของเราเองเนี่ยไปเจาะจุดอ่อนของเขาได้เนี่ยก็คือเป็นการแทบจะสู้กับคู่แข่งเพียงแค่คนเดียวเลยถ้าชนะเนี่ยมันก็จะชนะกินส่วนแบ่งทางการตลาดเยอะๆตรงนั้นไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าสัวเฉลียวเนี่ยท่านมองต่างและท่านก็มองเห็นโอกาสในตลาดเครื่องดื่มชูกำลังในตอนนั้นครับข้อที่4นะครับก็คือกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนครับต้องบอกก่อนว่ากระทิงแดงเนี่ยมีการเริ่มทำการตลาดเริ่มผลิตเริ่มใช้เริ่มขายในประเทศไทยใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยมันจะมียุคที่กระทิงแดงเนี่ยออกไปตีตลาดโลกออกไปที่ตลาดต่างประเทศถ้าเกิดใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของกระทิงแดงเนี่ยจะรู้ว่ากระทิงแดงในประเทศไทยเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะขายเป็นขวดแก้วส่วนกระทิงแดงที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยจะขายเป็นกระป๋องอลูมิเนียมตรงนี้เองเนี่ยท่านเจ้าสัวเฉลียวนะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะความต้องการแล้วก็รสนิยมของคนไทยกับคนต่างชาติเนี่ยไม่เหมือนกันคนไทยเนี่ยชอบกินกระทิงแดงในฐานะของเครื่องดื่มชูกำลังฟิลลิ่งเนี่ยมันต้องแบบใส่ขวดแก้วสีน้ำตาลมาเนี่ยมันได้ความรู้สึกมันได้ฟิลมากกว่าแต่ว่าต่างชาติเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนกันคือต่างชาติเนี่ยมันจะเหมือนกันเป็นเครื่องดื่มสปอร์ตดริงก์ซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันละแล้วก็ต่างประเทศเองเนี่ยก็จะเป็นกระทิงแดงแบบที่เขามีการอัดลมเข้าไปด้วยลักษณะมันจะคล้ายๆน้ำอัดลมเป็นการปรับเปลี่ยนไปตามตลาดที่เอาสินค้าเนี่ยส่งออกไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมของผู้บริโภคครับกลยุทธ์ที่5นะครับคือการต่อยอดครับท่านเจ้าสัวเฉลียวเนี่ยนะครับก็มีการต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่ท่านทำบริษัทยาเนี่ยก็มีการนำเข้ายามามากมายนะครับต่อมาก็มาทำแป้งเด็กทำยาสีฟันทำสบู่ทำยาสระผมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาเป็นกระทิงแดงที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอครับท่านยังมีการต่อยอดสินค้าออกไปทำสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีการผลิตสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ทำสปายไวคูลเลอร์ออกมาด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ประสบความสำเร็จเช่นกันครับบทเรียนที่6นะครับขยันสมถะครับแม้ว่าท่านเจ้าสัวเฉลียวเนี่ยจะเป็นระดับเศรษฐีโลกนะครับแต่ว่าท่านเองก็ยังคงความขยันแล้วก็สมถะอยู่ทุกวันนะครับคือตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็ยังไปทำงานที่โรงงานอยู่เรื่อยๆนะครับท่านจะแต่งตัวแบบธรรมดานะคือแต่งตัวธรรมดามากอ่ะจนยามที่เข้ามาใหม่นะครับคิดว่าท่านเป็นคนแก่ธรรมดาคนหนึ่งและไม่ให้เข้าบริษัทครับเพราะว่ายามที่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่รู้จักว่าเจ้าของบริษัทเป็นใครท่านเฉลียวเองเนี่ยท่านก็เป็นเศรษฐีที่ไม่ใช้แบรนด์เนมไม่สนใจรถหรูนะครับบ้านก็อยู่บ้านธรรมดาที่แบบเป็นบ้าน2ชั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบทเรียนเรื่องความสมถะเนี่ยเป็นหนึ่งในบทเรียนที่สำคัญที่สุดในการสร้างธุรกิจแล้วก็ในการสร้างตัวเองเลยนะครับเพราะว่าความสมถะเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือในการรักษาความมั่นคงนะครับแล้วก็จะทำให้ความมั่งคั่งเนี่ยก็จะตามมาในตอนหลังครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีเงินเก็บการที่จะเอาเงินเก็บนั้นไปลงทุนต่อยอดให้เงินมันโตเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยความสมถะและความขยันนี่เองเนี่ยก็เลยทำให้พนักงานที่บริษัทเนี่ยก็รักแล้วก็เคารพเจ้าสัวเฉลียวเป็นอย่างมากครับบทเรียนที่7นะครับทำมากกว่าพูดท่านเจ้าสัวเฉลียวเนี่ยท่านเป็นคนที่เน้นเรื่องการทำงานมากๆนะครับก็ลูกสาวท่านนะฮะสุธิรัตน์อยู่วิทยานะครับลูกสาวคนโตนะก็บอกว่าป๋าเนี่ยสอนลูกๆทุกคนเสมอนะครับแต่สิ่งที่ป๋าสอนแบบไม่สอนเลยคือป๋าเนี่ยทำงานตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆนะแม้ว่าจะมีเงินเยอะแล้วเป็นระดับมหาเศรษฐีของประเทศไทยนะครับแต่ก็ยังไปทำงานที่โรงงานตลอดเวลาเหมือนกับว่าในช่วงหนุ่มๆเป็นยังไงช่วงตอนแก่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
ก็จุดนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดที่ลูกๆของท่านเฉลียวอยู่วิทยาเนี่ยก็มักจะบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อเนี่ยทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโดยที่ไม่ได้พูดตลอดชีวิตของท่านเจ้าสัวเฉลียวนะครับเราแทบจะไม่เห็นท่านเจ้าสัวเฉลียวเนี่ยออกงานสังคมหรือว่าออกสื่อบ่อยๆเลยแม้ว่าคนทั่วโลกเนี่ยจะรู้จักกระทิงแดงในฐานะแบบเป็น global band เนาะแต่ว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่ากระทิงแดงเนี่ยเริ่มต้นมาจากคนชื่อเฉลียวนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญนะครับกับการทำมากกว่าการพูดครับก็บทเรียนที่8บทเรียนสุดท้ายนะครับท่านบอกว่าเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการทดแทนคุณแผ่นดินนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเนี่ยมันก็มาจากกำลังซื้อของคนไทยในประเทศนะเพราะนั้นถึงจุดๆนึงเนี่ยก็ควรจะนำกำไรที่ได้มาเนี่ยไปตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าลูกค้าของกระทิงแดงเองเนี่ยก็คือเป็นคนทั่วไปนะครับเป็นผู้ใช้แรงงานใช่ไหมท่านก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกค้าของท่านอยู่ไม่ได้เนี่ยบริษัทกระทิงแดงก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะนั้นสิ่งสำคัญของบริษัทเองเนี่ยคือมีกำไรแล้วไม่พอนะครับจะต้องเอาไปตอบแทนสังคมด้วยเพราะว่าธุรกิจการค้าจะอยู่ได้ด้วยการที่คนในสังคมเนี่ยมีกำลังทรัพย์นะครับเหมือนกับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับคนที่ปรารถนาจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็ไม่ควรจะลืมคุณธรรมข้อนี้ในการทำธุรกิจครับสุดท้ายนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดในบทเรียนของท่านเจ้าสัวเฉลียวอยู่วิทยาเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ท่านบอกว่าท่านเนี่ยคิดต่างตอนที่ลิโพวิตันดีมีมาร์เก็ตแชร์สูงถึง 90% นะครับผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากในการทำธุรกิจในปัจจุบันนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ควรจะกลัวเกินไปว่าเฮ้ยมันมีรายใหญ่อยู่ในตลาดอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่กล้าไปทำธุรกิจแข่งกับเขานะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีวิธีคิดที่ดีมีกลยุทธ์ที่ดีเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกันและนี่คือบทเรียนที่ผมชอบที่สุดสำหรับกระทิงแดงและเจ้าสัวเฉลียวอยู่วิทยาครับในนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยคงหนีไม่พ้นท่านเจ้าสัวธนินแห่งอาณาจักร CP ครับท่านเป็นหัวหน้าตระกูลเจรวานนท์นะครับกว่าจะมาถึงในจุดนี้เนี่ยมันต้องไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาแน่นอนที่จะมีผู้ชาย1คนที่มีทรัพย์สินถึง900,000,000 บาทครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ท่านเจ้าสัวธนินประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วก็แซงหน้าทุกคนแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับวันนี้ผมสรุปมาให้มีอยู่ประมาณ7เคล็ดลับนะครับจากเคล็ดลับที่ท่านมีนับไม่ถ้วนเลยนะฮะว่าท่านใช้อะไรในการสร้างธุรกิจจนเป็นใหญ่ได้ถึงณปัจจุบันนี้นะครับเคล็ดลับที่1 นะครับทำธุรกิจด้วยแนวคิดครบวงจรนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย CP เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์นะครับแต่ท่านเจ้าสัวเองเนี่ยก็ไปคิดคือไปเอาแนวคิดไปเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาจากอเมริกามาจากต่างประเทศในตอนนั้นนะครับแล้วก็ขยายไปยังการเลี้ยงไก่ไปชำแหละไก่ไปแปรรูปไก่กระจายสินค้าจำหน่ายตัดตัวกลางออกหมดเลยแล้วก็ CP เนี่ยเข้าไปจัดการคนเดียวเป็นแนวคิดธุรกิจแบบครบวงจรนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยแนวคิดธุรกิจแบบนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ innovative มากๆเลยนะฮะก็พอตัดตัวกลางออกไปได้หมดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ต้นทุนต่ำลงกำไรของธุรกิจก็มีมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยแนวคิดแบบเดียวกันนี้เองเนี่ยท่านก็เอาไปใช้กับธุรกิจอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นหมูกุ้งเป็ดแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับทำให้ CP เนี่ยเป็นธุรกิจที่เติบโตมาด้วยการทำธุรกิจแบบครบวงจรมาจนถึงทุกวันนี้ครับแนวคิดที่2นะครับท่านคิดว่าโลกนี้คือตลาดของ CP ครับซึ่งอันนี้มันจะแตกต่างจากนักธุรกิจของประเทศไทยทั่วไปมากเลยนะที่เวลาเราทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าตลาดของเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยถูกไหมครับแต่ท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยท่านคิดใหญ่ครับท่านบอกว่าโลกนี้ทั้งโลกคือตลาดของ CP เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ CPF เนี่ยนะครับมีการขยายกิจการไปมากกว่า17ประเทศและมีการส่งออกไปมากกว่า30ประเทศครับมีกิจการหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารสื่อสารค้าปลีกค้าส่งธุรกิจมอเตอร์ไซค์อย่างอื่นมากมายนะครับแล้วก็ด้วยแนวคิดนี้เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยไม่ต้องยึดติดนะครับว่าจะต้องลงทุนที่ไหนขอให้เป็นตลาดที่เหมาะสมแล้วก็มีขนาดใหญ่เพียงพอนะครับแล้วก็ตลาดนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างรวดเร็วได้ครับข้อที่3นะครับคนเก่งคือทรัพยากรที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับตรงจุดนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นคีย์นึงที่ทำให้อาณาจักรของ CP เนี่ยประสบความสำเร็จเลยนะครับเพราะว่าท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยแกกล้าใช้คนนอกครอบครัวมาทำงานครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะใช้คนในครอบครัวเนี่ยมาทำงานเพราะว่าคนสมัยก่อนนะเขาจะกลัวเรื่องการคอร์รัปชันกลัวการโกงเงินกลัวการออกไปเปิดแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในยุคนั้นเองเนี่ยท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยท่านไม่กลัวท่านบอกว่าเฮ้ยท่านต้องการจะเปลี่ยนระบบกงสีมาใช้คนนอกทำงานนะครับเพื่อให้คนเนี่ยพอกับการเติบโตของธุรกิจเพราะว่าถ้าเกิดมัวแต่ใช้แต่คนในครอบครัวเนี่ยคือต่อให้เรามีคนในครอบครัวมากแค่ไหนอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะสู้กับการเอาคนนอกมาทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตของธุรกิจเนี่ยมันจะเติบโตได้เมื่อคุณมีคนที่เพียงพอถ้าคนไม่พอธุรกิจมันก็ไม่โตเพราะฉะนั้นท่านเจ้าสัวก็เลยกล้าใช้คนนอกครอบครัวเนี่ยมาทำงานนะครับนอกจากท่านจะกล้าใช้
คนนอกครอบครัวมาทำงานนะครับท่านยังมีการดึงตัวคนเก่งจากทั่วโลกเลยนะครับมาร่วมงานนะฮะโดยที่ท่านเนี่ยมีหลักการ3อย่างด้วยกันในการดึงตัวคนเก่งมานะครับก็คือ1ต้องให้อำนาจ2ต้องให้เกียรติและ3ต้องให้เงินครับถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณจะไม่สามารถรักษาคนเก่งไว้ในองค์กรได้อีกอย่างนึงนะครับที่ท่านเจ้าสัวทำแตกต่างจากคนอื่นเลยนะครับก็คือการสร้างโรงเรียนผลิตผู้บริหารครับถ้าธุรกิจจะโตได้เนี่ยจะต้องมาจากการมีคนเพียงพอก่อนมีผู้บริหารเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสร้างโรงเรียนผลิตผู้บริหารขึ้นมาชื่อว่าปัญญาภิวัตรนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เองเนี่ยท่านเจ้าสัวธนินทร์เนี่ยก็เป็นผู้ดูแลเองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็มีการให้เงินทุนแก่นักเรียนไปลองทำธุรกิจไม่ต้องกลัวขาดทุนนะถ้าผิดก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าการที่ทำแบบนี้เนี่ยจะสามารถสร้างคนเก่งที่เพียงพอได้นะครับแล้วก็คนเก่ง1คนเนี่ยสามารถสร้างธุรกิจได้เป็นแสนล้านเพราะนั้นมันคุ้มค่าต่อการลงทุนมากๆครับข้อ4นะครับท่านเจ้าสัวธนินทร์เนี่ยเวลาทำธุรกิจเนี่ยท่านจะคิดต่างเสมอนะครับในมุมที่สมมุติตอนนั้นเองเนี่ยท่านเนี่ยมีการให้ CP นะครับไปขอใบอนุญาตการลงทุนในประเทศจีนซึ่งได้ใบอนุญาตเบอร์0001ถือว่าเป็นบริษัทต่างชาติรายแรกเลยนะครับที่เข้าไปลงทุนในประเทศจีนนะก็คือตอนนั้นเนี่ยทันทีที่จีนเปิดประเทศ CP ก็รีบเข้าไปเจรจาลงทุนเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยต่างชาติประเทศอื่นๆนะครับไม่มีใครกล้าเข้าไปลงทุนในประเทศจีนนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยท่านเจ้าสัวเนี่ยคิดต่างนะครับกล้าที่จะลงทุนเข้าไปในประเทศจีนนะครับ CP จะไม่รอให้จีนพร้อมนะแต่จะเข้าไปสร้างความพร้อมให้กับประเทศจีนครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบระดับใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างจากนักธุรกิจธรรมดาที่หวังแต่จะเอากำไรอย่างเดียวหวังแต่จะกอบโกยแต่ไม่สร้างอะไรเลยในปี1989ครับตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์เทียนอันเหมินเกิดขึ้นนะครับบริษัทต่างชาติเนี่ยประมาณสัก 90% เลยพอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บโอ้โหประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแล้วมันมีการเกิดเหตุการณ์โอ้โหฆ่ากันยิงกันอะไรอย่างนี้เป็นการประท้วงนะฮะก็ทำให้บริษัทต่างชาติประมาณสัก 90% เลยเนี่ยถอยออกจากประเทศจีนนะครับแต่ว่าตอนนั้นเองเนี่ย CP เป็นหนึ่งในบริษัทที่ไม่ถอยออกจากประเทศจีนนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีแนวคิดที่ว่าธุรกิจเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับใจครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าซาบซึ้งมากแล้วก็มันเป็นเหมือนกับการทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยเห็นว่าเวลาที่คุณลำบากเนี่ยนะผมยังอยู่กับคุณข้อที่5นะครับค้าขายกำไรน้อยแต่ถ้าขายได้มากก็คือกำไรมากครับกำไรน้อยขายได้มากเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะกำไรน้อยนะนึกภาพออกไหมฮะคือคุณอาจจะกำไรไม่เยอะนะแต่ถ้าคุณขายสินค้าในวอลลุ่มในจำนวนเยอะๆจำนวนมากๆเนี่ยคุณก็สามารถที่จะกำไรมากได้นะครับซึ่งในสมัยอดีตเองเนี่ยผมต้องบอกว่าการทำการค้าหรือการทำธุรกิจเองเนี่ยหลายๆคนมักจะไปมุ่งที่กำไรว่าเฮ้ยทำยังไงให้ขายของเนี่ยมีอัตรากำไรสูงสุดขายของ100บาทเนี่ยอาจจะต้องได้กำไร70บาท80บาทเอาให้เต็มที่90บาทไปเลยนะครับแต่ท่านเจ้าสัวธนินทร์แกคิดต่างแกบอกว่าเฮ้ยขายของเนี่ยไม่ต้องกำไรเยอะนะแต่คุณต้องขายให้เยอะเข้าไว้นะครับขายให้เยอะไปเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้กำไรของคุณเนี่ยก็จะขึ้นมาเยอะเองนะครับข้อ6นะครับเวลาศึกษาอะไรเนี่ยจะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งแล้วก็ไม่มองอะไรด้านเดียวนะครับท่านเจ้าสัวธนินทร์เนี่ยมีการไปเจรจาธุรกิจนำธุรกิจ 7-Eleven มาจากอเมริกานะครับตอนนั้นเองเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองว่าเอา 7-Eleven มาในประเทศไทยโหแต่ว่ากำลังซื้อของคนไทยอ่ะมันต่างจากอเมริกามากนะคนไทยเนี่ยมีรายได้ต่ำแต่ท่านเจ้าสัวเนี่ยก็คิดต่างนะแกบอกว่าแม้คนไทยจะมีเงินใช้จ่ายน้อยนะแต่ว่าการอยู่อาศัยของคนไทยเนี่ยไม่เหมือนอเมริกาครับคนไทยเนี่ยเน้นอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นในพื้นที่ที่เจริญแล้วนะครับมันจะแตกต่างจากในอเมริกาที่มีการกระจายกันอยู่ห่างๆกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยมองว่าถ้าในอเมริกานะมีคนเข้าร้าน1คนนะครับในคนไทยเนี่ยในพื้นที่ใกล้กันพื้นที่ขนาดเดียวกันนะจะมีคนเข้าร้านถึง10คนด้วยกันเพราะฉะนั้นแม้คนไทยรายได้น้อยเนี่ยแต่จำนวนเยอะกว่าในจำนวนพื้นที่ขนาดเท่าๆกันนะครับมันก็จะทำให้ยอดขายของ 7-Eleven เนี่ยจะไม่แพ้ยอดขายในอเมริกาเลยเพราะว่ามีคนเข้าเยอะขึ้นลักษณะจะคล้ายๆกับวิธีการทำธุรกิจที่แนวคิดของท่านในการเลี้ยงไก่ก็ตามให้มันวอลลุ่มเยอะหรือว่าขายของเนี่ยเอากำไรไม่เยอะนะแต่ว่าขายวอลลุ่มเยอะๆนะครับลักษณะคล้ายๆกันเลยนอกจากเรื่องความหนาแน่นของคนไทยนะครับก็จะมีอีกประเด็นนึงคือต้นทุนครับต้นทุนเรื่องพื้นที่แล้วก็ต้นทุนของแรงงานเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยถูกกว่าอเมริกามหาศาลมากเลยนะครับพอมาผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันก็เลยสามารถทำให้ธุรกิจ 7-Eleven ที่ท่านเอาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีกำไรได้นะครับในประเด็นนี้เองเนี่ยเป็นประเด็นที่ทำให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อคุณคิดต่างคิดในอีกมุมมองนึงนะครับแล้วก็กล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยไม่กล้าทำมาก่อนเนี่ยโอกาสดีๆมันก็จะเกิดขึ้นเสมอเพราะว่าเราเข้าไปในธุรกิจนั้นก่อนที่จะมีใครมามองเห็นครับข้อ7นะครับ
ป็นชื่อหนังสือของท่านนะฮะความสำเร็จดีใจได้วันเดียวความล้มเหลวก็เสียใจแค่วันเดียวเหมือนกันท่านบอกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะเหนือฟ้ามันจะมีฟ้าอยู่เสมอนะครับเพราะนั้นคุณจะต้องพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็มองหาสิ่งที่ดีที่สุดตลอดเวลานะครับมันก็เลยทำให้วันนี้เองเนี่ยนะครับจากคนเลี้ยงไก่นะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับก็กล้าที่จะมาทำธุรกิจค้าปลีก 7-Eleven มาทำธุรกิจค้าส่งมาทำโลตัสมาทำแมคโครมาทำเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทรูนะครับเชื่อว่าวันนี้เองเนี่ยความสำเร็จเนี่ยนะที่ท่านได้มาในวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้อาจจะล้มเหลวก็ได้เป็นที่มาของคำว่าความสำเร็จดีใจได้วันเดียวพรุ่งนี้ไปทำงานต่อครับนอกจากความสำเร็จนะครับก็จะมีความล้มเหลวด้วยที่ว่าเฮ้ยการล้มเหลวไปแล้วเนี่ยกุ้มใจไปก็ไร้ประโยชน์นะครับก็ต้องกลับมาทบทวนว่าเฮ้ยทำไมถึงล้มเหลวแล้วก็เก็บไว้เป็นบทเรียนนะครับเราเนี่ยเป็นคนนะครับไม่ใช่เทวดานะผิดพลาดได้แก้ไขได้นะฮะแต่อย่าผิดพลาดครั้งใหญ่จนล้มละลายเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนะครับท่านก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวนะครับก็อยากให้เตรียมตัวนะครับตอนดีเนี่ยอย่าเหลิงนะครับตอนเจ็บก็อย่าท้อแล้วก็อย่าตายนะครับเมื่อยังดีอยู่ก็ให้เตรียมตัวรับวิกฤตนะครับเมื่อเจอวิกฤตก็อย่าท้อและให้มองหาโอกาสหาลู่ทางที่จะผ่านหลังจบวิกฤตครับผมจะมาพูดถึงนักธุรกิจท่านหนึ่งที่เรียกได้ว่าจบป.4นะฮะแต่ปัจจุบันนี้เองเนี่ยท่านได้รับฉายาว่าเป็นราชาเทคโอเวอร์ของเมืองไทยนะครับคนที่ผมกำลังพูดถึงตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีนะครับหรือว่าท่านเจ้าของอาณาจักรไทยเบเวอเรจเบียร์ช้างนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จของท่านเจ้าสัวเจริญเนี่ยท่านมีบทเรียนอะไรบ้างมีคำสอนอะไรบ้างที่เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็เอาคำสอนเหล่านี้เองเนี่ยไปสอนลูกสอนหลานของเราเกิดมาเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบว่ามีระเบียบวินัยมีไอเดียมีความคิดที่ดีในการทำธุรกิจก่อนที่จะไปฟัง10ข้อนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปกด Subscribe ช่อง YouTube ของเราไว้นะครับผมก็จะเอาบทเรียนต่างๆสามารถที่จะเรียนรู้และเอาไปใช้กับชีวิตของตัวเองได้ครับข้อที่1 นะครับท่านเจ้าสัวเจริญท่านบอกว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคือประตูบานแรกแห่งความสำเร็จครับเพราะว่าท่านเจ้าสัวเจริญเนี่ยท่านเป็นคนที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยฮะก็ไม่ได้มีความรู้หรือว่าอะไรมากมายแต่ว่าตอนหลังเองเนี่ยท่านก็ถือได้ว่ามาเรียนรู้เรื่องการผลิตสุรานะผลิตเหล้านะฮะแล้วก็การทำธุรกิจกลยุทธ์ต่างๆได้เนี่ยก็มาจากการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่นะครับก็คือคุณจุนกาญจนารักษ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของสุราแม่โขงแล้วก็คุณเถลิงเหล่าจินดานะครับหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทสุรามหาคุณนั่นเองซึ่งการถ่ายทอดความรู้จากตอนนั้นเองเนี่ยก็ทำให้ท่านเจ้าสัวเจริญเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการทำสุราแล้วก็เข้าใจธุรกิจของสุรานั่นเองนะครับข้อที่2นะครับมองหาและไขว่คว้าโอกาสด้วยตัวเองครับต้องบอกว่าตอนที่เจ้าสัวเจริญท่านอายุ11ปีนะฮะท่านก็เริ่มทำงานใช่ไหมก็อย่างแรกเลยเนี่ยท่านเริ่มทำงานเนี่ยจากการเป็นเด็กขนสินค้าในย่านสำเพ็งนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวเองนะครับไปเป็นพ่อค้าหาบเร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าทำงานนะฮะเป็นลูกจ้างในบริษัทส่งสุราให้กับบริษัทสุราบางยี่ขันนะครับแล้วก็ดิ้นรนต่อมาเนี่ยกลายเป็นซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทสุราบางยี่ขันนะครับทำให้ท่านเจ้าสัวเจริญเนี่ยได้รู้จักกับคุณจุนนะฮะในตอนนั้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเส้นทางของเจ้าสัวเจริญเนี่ยไม่ได้มาด้วยโชคนะครับแต่มาด้วยความพยายามที่ท่านก็พยายามไต่เต้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าท่านเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปหาโอกาสไม่ได้รอให้โอกาสเข้ามาหาตัวท่านครับข้อที่3นะครับมีทั้งหมด4คำครับความเงียบอดทนเสียสละร่าเริงครับความเงียบที่ท่านพูดถึงหมายความว่าความสุขุมมีสตินะครับก็คือทุกๆครั้งที่เรามีปัญหาเนี่ยให้เราตั้งสติให้ดีแล้วก็จะพบวิธีการแก้ไขครับความอดทนนะครับคือการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายในการทำงานไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นยังไงก็ต้องพยายามอดทนและแก้ไขปัญหาให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดครับถัดมาคือความเสียสละครับท่านเจ้าสัวแกบอกว่าความเสียสละเนี่ยเป็นอาวุธที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพ้นภัยได้นะครับการเสียสละจะช่วยลดการแข่งขันแล้วก็ไม่สร้างศัตรูให้กับตัวเราเองด้วยสุดท้ายนะครับความร่าเริงก็คือไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยจะต้องทำด้วยจิตใจที่มีความเบิกบานร่าเริงนะครับก็คือทำยังไงทำให้ตัวเราเองเนี่ยก็จะไม่ไปเครียดกับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามามีความสุขกับงานมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับข้อที่4สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนครับท่านเจ้าสัวเจริญบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยตัวคนเดียวหรอกครับเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เราจะต้องมีความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็การสร้างพันธมิตรที่ดีทางธุรกิจเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งแล้วก็ลดคู่แข่งทางธุรกิจไปได้ด้วยในตัวนะครับข้อ5นะครับสะสมทุนให้พร้อมอยู่เสมอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสจะ
ข้ามาเมื่อไหร่ครับสิ่งที่ท่านเจ้าสุเจริญท่านอยากจะสอนนี่ก็คือว่าไม่ใช่แค่ทุนที่เป็นเงินด้วยนะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นทุนทุกด้านของธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นทุนเรื่องบุคลากรทุนเรื่องทรัพยากรทุนเรื่องความสัมพันธ์นะฮะก็คือเราต้องเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราสามารถจะใช้ทุนเหล่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพลิกโฉมธุรกิจของเราได้นะฮะอย่างเช่นเวลาที่มีโอกาสดีๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะลุยได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปนั่งสร้างคอนเน็กชันไปนั่งสร้างทุนอะไรก่อนนะครับข้อ6นะครับการค้าคือหนทางแห่งความร่ำรวยครับคือท่านเจ้าสัวเจริญเนี่ยท่านจะเป็นคนที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นลูกจ้างมาก่อนนะครับแต่ท่านบอกว่าการที่คนคนนึงจะรวยได้เนี่ยจะต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะสนับสนุนให้คนที่ทำงานประจำอยู่หรือว่าตอนนี้เป็นพนักงานเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ออกมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองมันก็จะเป็นหนทางเดียวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความมั่นคงได้ในชีวิตของเรานะครับข้อ7นะครับวาทศิลป์คือบันไดสู่ความสำเร็จครับวาทศิลป์ในมุมมองของท่านเจ้าสัวเจริญเนี่ยก็คือว่าการที่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรจะนิ่งเฉยนะครับแล้วก็เมื่อไหร่เนี่ยเราควรจะพูดนะครับแล้วพูดยังไงให้เกิดประโยชน์พูดยังไงให้เสียประโยชน์น้อยที่สุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการเจรจานะครับไม่ใช่แค่ว่าสักแต่พูดไปอย่างเดียวว่าเฮ้ยเราจะพูดทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยคิดเลยว่าคำพูดของเราที่พูดออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลยังไงตามมาบ้างนะครับแล้วก็การพูดของเราออกไปเนี่ยมันสร้างศัตรูหรือว่าสร้างมิตรเพิ่มเติมข้อ8นะครับแม้ว่าจะมีน้อยแต่ถ้าคุณประหยัดคุณก็รวยได้ครับพื้นฐานครอบครัวของท่านเจ้าสัวเจริญเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าท่านไม่ได้มาจากคนที่รวยมาก่อนตระกูลที่ร่ำรวยนะครับท่านก็เป็นคนที่จนมาก่อนแหละพ่อแม่ก็ขายหอยทอดเนาะจนทุกวันนี้เนี่ยมีธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็รวยขึ้นมาได้เนี่ยก็มาจากการประหยัดแล้วก็รู้จักต่อยอดจากสิ่งที่ท่านมีนะครับปัจจุบันนี้เองเนี่ยแม้ว่าท่านจะมีความร่ำรวยมหาศาลนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นคุณค่าของเงินแล้วก็มีการวางแผนใช้เงินอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือว่าชีวิตส่วนตัวของท่านก็ตามนะครับท่านบอกว่าความประหยัดเป็นรากฐานของความร่ำรวยและความสำเร็จอย่างการทำธุรกิจเองเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนการใช้เงินอย่างรัดกุมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทำทุกอย่างแล้วเนี่ยมีการประหยัดมีการใช้เงินที่ดีเนี่ยแม้ไม่มีเงินทุนจำนวนมากเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับข้อ9นะครับตัดสินใจทำให้เร็วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทำแล้วมันมีประโยชน์เนี่ยก็ทำเพิ่มต่อเนื่องเลยโดยที่ไม่ต้องรอครับเราสามารถดูได้นะครับเวลาท่านเจ้าสัวเจริญเนี่ยจะเข้าไปเทคโอเวอร์หรือว่าซื้อกิจการไหนเนี่ยท่านก็มักจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าถูกต้องเสมอเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้นะครับแนวคิดของตรงนี้ก็คือว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจเนี่ยเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับอย่างรอบด้านแล้วก็ถ่องแท้แล้วแล้วก็มีถึงจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พอเห็นโอกาสเนี่ยก็อย่ารีรอนะครับเพราะว่าโอกาสดีๆเนี่ยมักจะไม่ได้เข้ามาบ่อยก็จะทำให้พลาดโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายครับข้อที่10นะครับสิ่งที่ยากที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือการอดทนรอความสำเร็จครับข้อนี้มันจะลักษณะคล้ายๆกับข้อที่3ที่เราคุยกันมานะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราอยากจะให้มันประสบความสำเร็จแบบไวๆอ่ะทำธุรกิจวันนี้เนี่ยอีก3เดือนอยากจะรวยเลยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าความสำเร็จยังไม่มาถึงเราจะต้องอดทนนะครับแล้วก็ไม่ละทิ้งสิ่งที่ทำอยู่ไปง่ายๆนะครับก็ยังอดทนทำกับมันอยู่แล้วก็สู้กับมันต่อไปจนกว่าความสำเร็จจะมาถึงครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือบทเรียนจากเจ้าสัวเจริญ10ข้อนะครับที่ผมคิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งการได้บทเรียนจากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นได้มากกว่าการที่เราเนี่ยไปลองถูกลองผิดเองครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมก็แนะนำให้ทุกท่านเนี่ย subscribe เอาไว้กดไลค์นะครับกด subscribe YouTube ของเราไว้นะครับผมก็พยายามที่จะเอาความรู้ดีๆนะครับที่ย่อยมาแล้วจากคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยมาลงในคลิปอย่างต่อเนื่องครับแล้วยังไงคลิปหน้าจะเป็นแบบไหนเป็นเนื้อหาของใครเป็นบทเรียนแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในคลิปหน้าครับ